ช่างกูยังเกี่ยวหมดเลยเดี๋ยวสั่งก็ไม่แห้งหรอกเอาครีมสั่งเบรโยเฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในแมปยูนิเวอร์ซัลไทม์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวพลังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวพลังโกคูโกคูเนี่ยเป็นผมว่ามันเป็นพลังที่ค่อนข้างโกงนะครับถึงพลังโจมตีไม่ใช่พลังโจมตีดิสกิลโจมตีแม่งค่อนข้างน้อยแหละเฮ้ยกองไอพลังโกคูนี่เนี่ยผมก็ไม่ได้หาเองอีกแล้วนะผมไปขโมยมาจากเพื่อนอีกรอบนึงนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนผมนะที่เขาให้ผมขโมยมาแล้วก็ไอพลังโกคูเนี่ยวิธีการเอาก็ง่ายๆนะครับแค่เราเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็หาสแตนที่มันมีพลังในการวาร์ปได้อะครับขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็ไปคุยกับไอโกคูข้างบนนั้นน่ะแต่วาร์ปของโกคูมันผมไม่รู้มันใช้ยังไงเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันต้องหันข้างๆมันว้าไปข้างๆอ่ะดูดิก็มันโอ้ช่างมันเลยครับมันเล็งไม่ได้เลยอ่ะมันยิ่งกว่าของโกโจยกับไอ้ว้าโงกุลเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูให้เรากดคุยเนี่ยเขาจะบอกให้เราหาดราก้อนบอลนะครับเห็นไหมเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยหาดราก้อนบอล7ลูกซึ่งผมเนี่ยไม่เคยให้ดราก้อนบอลมันเลยนะเขาก็เลยขึ้นว่า7ลูกอย่างนี้ถ้าเกิดมีดราก้อนบอลแล้วเนี่ยเดินเอามาให้ทีละลูกทีละลูกก็ได้แล้วมันก็จะลดราคาดราก้อนบอลไม่ใช่ลดราคาดิลดจำนวนดราก้อนบอลลงเรื่อยๆนะครับแค่นั้นแหละแล้วพอเราดราก้อนบอลให้ครบแล้วเนี่ยให้เรากดนะครับแบบกดบอกว่าอยากเอาพาวเวอร์ครับอะไรประมาณนั้นน่ะเห็นเพื่อนผมบอกว่ามันจะมีให้กดเลือกเอาพลังโกคูกับเอาไดอารี่ครับไดอารี่ดีโออ่ะก็อย่าไปเอานะไอ้สมุดดีโอเนี่ยมันไม่คุ้มเอาพลังโงกุลดีกว่าพลังโกคูครับเออนั่นแหละโกคูโงกุลละเรียกไงก็เรียกนะครับแค่นี้แล้วก็จะได้พลังของโกคูมาครอบครองแล้วนะง่ายๆผมบอกได้เลยว่าพลังโกคูนะแม่งน่าจะโหดสุดในเกมตอนนี้แล้วมั้งไม่รู้ดิเพราะว่ามันแปลงร่างได้หลายร่างนะแล้วไอ้ร่างอัตนิยมแม่งโคตรโกงเลยมันคือมันไม่มีใครตีมันได้อะถ้าเกิดแปลงเป็นอัตนิยมอะโคตรโกงก็สกิลโจมตีมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่สกิลนะครับจะมีแค่บอลเกงกินะครับที่มันใช้ได้แค่ตอนล่างธรรมดาตอนแปลงซุปเปอร์สยาแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วไอ้บอลเกงกิเนี่ย okay. แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับพลังโจมตีพลังขึ้นเต่าแล้วก็จะมีบาลากมีตัว G Meteor Strike แล้วก็ตัว R นะครับซึ่งตัว R เนี่ยค่อนข้างโหดนะผมว่าเพราะว่ามันถ้ามันโดนแล้วเนี่ยมันเข้าไปต่อยต่อได้นะไอคนที่มันโดนตัว R เนี่ยเขาโดนสตันไปแป๊บนึงมันจะทำอะไรไม่ได้เขาสามารถเดินเข้าไปต่อยได้เลยแม่งค่อนข้างโกงก็มันก็มีแค่นั้นแหละครับพลังโจมตีของโกคูอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เออมันมีอีกอันนึงด้วยว่ะมันจะสามารถใช้ได้ตอนเป็นอัลต้าอินสติ้งนะครับกดตัว V อ่ะมันจะเป็นการเหมือนเราวาร์ปไปข้างหลังไงสักคู่ต่อโซ่นะแล้วก็ทำดาเมจเหมือนที่โงกุลทำใส่จินเลนนั่นแหละเออเท่ๆมาผมว่าผมก็อธิบายไปเยอะแล้วนะลองเอาไปสู้เลยดีกว่าวันมีวันเฮ้ยตัวไก่น้อยตีผมไม่ต้องแปลงร่างหรอกนะครับเออร่างธรรมดาก็ชิวๆแล้วอ่ะโอ้ยมาก็อ่อนให้หน่อยละกันนะเด็กน้อยโอ้ยปานาจ้าคิดว่าใบแล้วทำอะไรได้ฮะมันใบรัวๆเลยใบแต่เราใบต่อได้เห็นเหรอต้องสแปมบล็อกแล้วแหละไม่ได้แอมนี่ไงเราจะใบ้เหรอมาเด้เห็นไหมครับเขาโดนสไตล์ไปแป๊บหนึ่งเลยโอ้โหมันใบ้ได้รัวๆเลยเนี่ยว่ะตัวโอ้ตัวแม่งโกงนักเหรออู้เฮ็กเดช
อุ้ยสวยละสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้ยไม่น่าเลยทำอะไรลงไปว้ายจะตายแล้วยังไม่เอาจริงขอฮีลก่อนเออลืมบอกไปเปิดร่างบูแล้วมันฮีลได้นะครับโอ้ยอู้หูนี่ไงฮีลก่อนฮีลก่อนอุ้ยอื้อออกไปโอ้ยไม่เราจะไม่ยอมแพ้ไก่น้อยนี่อื้ออื้อทำไมต้องแปลงร่างอ่ะตื่นเอ้าเฮ้ยโดนอยู่อื้อเอ้าโดนใบเหมือนนี่คิดว่าจะสู้พลังที่โหดสุดในเกมได้อย่างนั้นเหรอบอกแล้วเอ็กทาร่าก็สู้ผมไม่ได้ตัวต่อไปเอาตัวอะไรมาได้หมดได้หมดครับตัวอะไรก็มาน่าไปไหนแล้ววะโอ้โหออกเกมหนีปะเนี่ยเอาอะไรมาวะน่ะเยสลากุยะเล่นตัวโกงเปิดก่อนนั่นน่ะโอ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหมันดาเมจแรงจังวะเฮ้ยโนโอ้ไม่โดนโอ้โหอะไรวะน่ะโอ้ยเล่นตัวโกงเหรอมาเลยครับแล้วมันจะโยนมีดแต่ผมจะหลอดชี้หมดมั้ยเนี่ยมาดิแตกดิเอ้ยว้ายแล้วเดินไม่ออกจิ๋มหายแล้วนี่ก็แล้วตัวนี้มันก็ไม่โกงเท่าไหร่นะครับผมใช้สกิลเพลย์ล้วนๆเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ผมหลบมีดเขานะผมเดินหลบอ่ะก็วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะทุกคนที่ผมจะมาล้างแค้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าดาวไอ้ดาบโง่ๆที่สามารถทำอินฟินิตี้คอมโบได้เมื่อวันนี้ผมใช้โกโจแล้วผมไม่สามารถชนะมันได้แต่วันนี้ผมได้รับพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมมาแล้วมาเริ่มตัวเราเดี๋ยวผมต้องไม่แพ้ต่อให้ครับต่อให้เปิดร่าง3พอออกไปไกลอย่าเล่นตัวโกงให้เนฟนี่แล้วไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะเอ้ยตัวละสกิลพลาดไม่ไหวแล้วนะเออตาอินจะติงตื่นตื่นเตะเว้ยเป็นไงทุกคนผมเก่งไหมผมหลบดาบได้หมดเลยโอ้ยไม่เท่าไหร่นะมาต่อให้2ลุม1เลยมา2 v 1มาดิไก่น้อย2ตัวครับลุมผมหน่อยมาอุ้ยโอ้สวยแล้วโอ้ย
อะไรวะเนี่ยการยืนโอ้ไม่ตายไอ้ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ท็อกซิกนะครับทุกคนเชื่อผมผมขยอกเกินผมเล่นในเฉยนะครับฮิฮิก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กันเอาไว้ได้นะครับใครมีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาตอบนะถ้าเกิดผมรู้เนี่ยวันนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่วันหลังสวัสดีครับ